ว้าวมาในมาดไหมเนาะวันนี้เอามาดไหนก็ตามเกิดตามมีธรรมชาติไปมาอย่างไงก็ต้องไปอย่างนั้นมนุษย์ดำเนินชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตทำไมผมจึงย้ำนักย้ำหนาว่าปรัชญาชีวิตเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับลุงออกจังเนี่ยว่าจะปัดทิ้งไปตั้งนานนักหนาแล้วมันมาถึงยุคบ้านเราดนทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังก็เกี่ยวกับว่าปรัชญาชีวิตเข้ามาอยู่มันผูกพันอะไรกันนักหนาหรืออย่างเงี้ยบางทีผมก็ตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันนะ ก็เป็นคำตอบมากันแล้วกันว่าอ๋อคำตอบนะฮะสุดท้ายก็ได้อ่ะคำว่าปรัชญาชีวิตเนี่ยคำตอบสุดท้ายเลยนะมันก็แปลว่าการดำรงและดำเนินชีวิตเนี่ยมันต้องใช้ปัญญานะจึงจะอยู่รอดปลอดภัยเห็นไหมนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับการดำรงและดำเนินชีวิตใดๆต้องใช้ปัญญานะเท่านั้นนะฮะจึงจะอยู่รอดปลอดภัยในยุคสมัยนี้และต่อไปอีกนั่นคือคำตอบสุดท้ายนั้นถอยกลับมา จะทำไงต่อการดำรงและดำเนินชีวิตถ้าคำพูดคำนี้นะฮะถ้าผมพูดกับเด็กแอ้มาในวินาทีเนี้ยมันคงง่ายมากเด็กจะเข้าใจโดยทันทีใช่ไหมครับเมื่อมันทำตรงนั้นไม่ได้ก็ต้องมาเล่าสู่ท่านฟังที่อยู่หน้าจอเนี่ยฟังเห็นไหมแปลว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าท่านแอมาถึงนาทีนี้แต่ละคนแต่ละท่านนั้นมีอายุยาวนานกี่ปีแล้วผมจะรู้ได้ไงอ่ะไม่มีทางรู้ได้เลยนั้นก็เป็นภาพรวมไปนั่นเองนะเป็นภาพรวมแปลว่าทุกคนต้องดำรงดำเนินชีวิตเห็นไหม จะต้องใช้ปัญญาคำว่าปัญญาเนี่ยนะวันนี้เนี่ยครับมันปัญญาระดับไหนนี่มาถ้าหากว่าปัญญาระดับใช้พลังงานทั้ง5มาเป็นคำตอบสุดท้ายคำว่าปัญญาเนี่ยพลังงานทั้ง5มันมีอะไรบ้าง1พระเอกของเรื่องทั้งหมดคือพลังงานความร้อน 2 ก็คือพลังงานแสง 3 ก็คือพลังงานเสียง 3 ไปแล้วนะแล้ว 4 5 มันคืออะไร 4 กับ 5 เนี่ยมันต้องบอกว่าเป็นพลังงานของแม่เหล็ก4นี่คือพลังงานของแม่เหล็กแม่เหล็กมันแปรไปได้หลายอย่างมากนะครับแปรเลยแม่เหล็กตัวเดียวเนี่ยครับออกมาเป็นเสียงก็ได้เห็นไหมลำโพงอยู่เครื่องรับของท่านนั่นนะครับที่มันเสียงดังเนี่ยมันตัวแม่เหล็กนั่นเห็นไหมครับ เห็นไหมฮะที่ได้ยินเสียงดังแม่เหล็กนั่นนะ เห็นไหมนั่นคือพลังงานแม่เหล็กแน่นอนแม่เหล็กกับไฟฟ้ามันแยกจากกันไม่ออกใช่นะงั้นพอเวลาตัวที่หาคือไฟฟ้านั่นเองอีกครั้งนึงครับพลังงานความร้อนพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานแม่เหล็ก4แล้วนะ5คือพลังงานไฟฟ้าเนี่ยพลังงานทั้ง5
พอได้ไหมครับเนี่ยเพราะนั้นต้องใช้ปัญญามากพอที่จะเข้าใจพนักงานทั้ง5นี้ทั้งหมดได้ทีนี้กลับมาถึงไอ้เจ้าพนักงานไอ้ตัว4กับ5เนี่ยคือแม่เหล็กไฟฟ้าไฟฟ้าแม่เหล็กมนุษย์โลกก็พูดแค่ตรงแม่เหล็กไฟฟ้าไฟฟ้าแม่เหล็กเท่านั้นเองครับแต่ลุงงอกทีนี้เอางอกโดยเฉพาะเนี่ยกลับไปพูดถึงแม่เหล็กธรรมชาติหรือแม่เหล็กโลกไฟฟ้าก็ต้องเป็นไฟฟ้าสถิตเท่านั้นเห็นไหมพนักงานทั้ง5ที่ลุงงอกพูดถึงก็คือแม่เหล็กโลกนะโยมไฟฟ้าสถิตนะครับท่านที่กำลังหน้าจอที่เคารพเห็นไหมครับนี่คือส่วนตัวนะยังมีอีกยังมีอีกแปลงจากพลังงานแม่เหล็กโลก แล้วก็พลังงานไฟฟ้าสถิตย้ำแปลงจากพลังงานแม่เหล็กโลกมาเป็นพลังงานโทษให้ดีนะฮะแปลงจากพลังงานแม่เหล็กโลกกับพลังงานไฟฟ้าสถิตมาเป็น2คำพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนเนี่ยในโลกใบนี้ทั้งใบนะครับใช้พลังงานอยู่2ตัวนี้พลังงานศักดิ์กับพลังงานจนเท่านั้นนะครับ2ตัวเนี่ยครับนอกนั้นก็เป็นตัวแปรตัวเปลี่ยนตัวปรับไม่คงที่ไม่คงเส้นไม่คงวาไม่ว่าจะพูดถึงพลังงานแม่เหล็กประดิษฐ์ไฟฟ้าก็เป็นไฟฟ้ากระแสไปนั่นอีกกรอบนึงนะแม่เหล็กโลกกับไฟฟ้าสถิตก็อีกกรอบนึงนะเอาพลังงานศักดิ์พลังงานจนก็เป็นกรอบนึงทีนี้เอาดูสิมันมีกี่กรอบเนี่ยคำว่าปัญญาปัญญาเนี่ยถ้าผมเลือกนะเลือกตัวสุดท้ายเลยแต่วันนี้แตกตัดตกไอ้พลังงานที่ว่ามาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพลังงานความร้อนพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานแม่เหล็กโลกพลังงานไฟฟ้าสถิตทั้งหมดแล้วเวลามาใช้โลกใบนี้นะฮะใช้พลังงาน2ตัวคือพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนเท่านั้นไอ้ตรงนี้นะครับหนักข้อเลยครับตรงนี้ยากที่จะประมวลได้หมดให้เป็นหนึ่งเดียวเรียนได้แต่ลุงหมอมีความสามารถกันแล้วกันในการที่จะประมวลทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวกันก็คือมาลงที่พลังงานศักดิ์กับพลังงานจนโดยอาศัยภาษาพระพุทธศาสนาให้ไว้ประจำโลกนี้คืออากาลิโกนั่นเองอธิบาย อากาลิโกเอหิปัสสิโกมันแปลว่าเชิญสิครับเชิญมาอยู่หน้าจอเห็นไหมเท่าไหร่ก็ไม่รู้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหรือหลายล้านก็ได้เชิญสิครับมาอยู่หน้าจอในวันนี้อยู่หน้าจอโอเคนะก็แปลว่าท่านทั้งหมดนั่นแหละครับเอฮิปัสสิโกเมื่อเราเอาตัวมาอยู่หน้าจอแล้วก็ต้องเอาใจมาอยู่ด้วยกันด้วยนะก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการก็แปลว่าพร้อมกายพร้อมใจหรือน้อมกายน้อมใจก็ไม่ผิดแต่จะมาถึงขั้นยกมือไหว้ในจอไม่เอานะกราบไหว้บูชาคนที่นั่งอยู่ในจอไม่เอานะอย่าทำชนะเออนี่ไหมครับคำเต็มครับอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัจจิโกปัจจัตตังปัจจัตตังเวทิพโพวินยูหิติสิ่งนี้จะรู้ได้เฉพาะตัวเท่านั้นเท่านั้นและเท่านั้นนะครับเห็นไหมใครล่ะเป็นผู้ที่เข้าสู่สภาพสภาวะที่บอกว่าเป็นอากาลิโกได้ใครคือคนนั้นเป็นตัวของเขาล้วนๆเลยครับ
เป็นปัจจตังตัวเขาคนนั้นล้วนๆเลยครับเห็นไหมฮะทำนองตรงข้ามหรือว่ากลับกันก็ได้ปัจจตังของท่านมีอะไรบ้างที่เนี่ยในที่หาจออะไรบ้างที่ท่านมีคำว่าความเป็นเฉพาะตัวของท่านปัจจตังต้องถามตัวเองให้ได้นะทีนี้เอามนุษย์เราเนี่ยฮะถ้าไม่รู้จักความเป็นปัจจตังของตัวเองแท้ๆแล้วก็มันไปต่อยากนะพี่เอ๋ยมันจะไปต่อยากมันพัฒนาการไม่ขึ้นจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงออกซ้ายก็ไม่ได้ออกขวาก็ไม่ได้วุ่นวายหมดทีนี้วนนะครับวนเลยครับจะขึ้นก็ไม่ได้จะลงก็ไม่ได้ออกซ้ายก็ไม่ได้ออกขวาก็ไม่ได้มันไม่หลุดอ่ะมันก็บ่นจริงๆเนี่ยความที่ไม่รู้ตัวตนเนี่ยโหยมันเป็นสิ่งที่ครับครับคือการที่มีตัวตนรู้ตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนของตัวเองจนหมดตัวตนเนี่ยนี่แหละฮะปัจจตังโดยแท้โดยแท้ๆเลยเป็นโมโนโพลีเลยนะครับใช่ไหมครับโมโนโพลีมันหมายความว่าผูกขาดอย่างเงี้ยไม่มีใครมาแย่งชิงไปได้เลยนี่ความเป็นปัจจตังนะครับ อันที่มีอยู่ในตัวตนนะใครมาแย่งกันไม่ได้จะไปฝากไว้บ้านหลังนั้นถ้ามันฝากได้เนาะบ้านหลังนั้นมันถูกไฟเผาไม่หมดเกลี้ยงเหลือแต่เตาถ่านไอ้ความปัจจตังความเป็นปัจจตังตรงนี้ที่อยู่ในตัวตนมันก็ยังคงมีอยู่แปลว่าบ้านหลังนั้นถูกเผาก็เผาไปเสียเห็นไหมไม่ได้สนประมาณนั้นนะครับเนี่ยคนที่มีสิ่งนี้จะเป็นอย่างนั้นมันอยู่ในตัวตนของตัวเราเองของทุกท่านทุกคนนั่นแหละที่ว่าเนี่ยนะครับสิ่งนั้นภาพโดยรวมนะฮะคือกลุ่มที่พูดถึงพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าก็มักจะบอกว่าอยู่ภายนอกมันไม่ผิดนะครับอยู่ภายนอกไม่ผิดนะครับมันอยู่จุดไหนล่ะภายนอกล่ะเนี่ยไม่ผิดแน่นอนอยู่ภายนอกตัวเองไม่ผิดแน่ๆแต่มันอยู่จุดไหนล่ะนี่มันมีคำถามต่อนะพี่เอ๋ยคำว่าพระเจ้าผู้เป็นเจ้านะมีแน่นอนมันอยู่จุดไหนล่ะออกจากตัวเราเองใช่ไหมครับคำตอบสุดท้ายจะต่อรองอยู่ในห้วงแห่งที่เรียกว่าอวกาศนั่นเองครับมันบริสุทธิ์ตรงนั้นนั่นแหละฮะพระเจ้าและผู้เป็นเจ้าอยู่ตรงนั้นแหละทีนี้กลุ่มของที่เขาใช้สากลุ่มสาธุนะกับกลุ่มอมิตพุทธเนี่ยไอ้ที่บอกว่าอวกาศเนี่ยก็บอกว่าภาวะนั้นคือพันผ่านนั่นเองครับหลุดโลกเหนือโลกเหนือวัฏฏะโลกคือวัฏฏะอย่าคิดมากโลกคือการหมุนอย่าคิดมากเหนือการหมุนนะครับนี่กลุ่มสาธุและอมิตพุทธเหนือโลกไอ้คำว่าโลกทีนี้อ่ะเราเห็นแค่นี้ไม่พอนะเนี่ยต้องต่อมาอีกทีนึงเป็นอากาศห่วงแห่งอากาศเนี่ยอากาศเนี่ยสุดอากาศออกไป มันก็เป็นอวกาศเห็นไหมสุดอากาศเนี่ยคำว่าเหนือโลกอ้าวถ้าผมทำนี่มันก็ออกข้างใช่ไหมล่ะ ออกข้างนี่มันก็คือพลังงานจลเนี่ยเอาก็ไปสิเห็นไหมถ้ามันออกแนวตั้งนี่เนี่ยมันก็เป็นพลังงานสับออกแนวตั้งเนี่ยนะออกแนวตั้งมันจับมันตะแคงซะสิ้นเรื่องไปอ่ะเห็นไหมครับมันต้องวนไปสิลูกออกแนวตั้งแนวตั้งเห็นไหมครับมันก็เป็นพลังงานสับเนี่ยพนักงานสัตว์และพนักงานจนมันก็มีมุมหนึ่งมาเนี่ยจุดนี้คืออากาลิโก
จุดนี้บอกให้เลยต้อง abnormal เท่านั้นเองครับแล้วก็ unconscious จึงจะรู้ได้นะครับ abnormal กับ unconscious เท่านั้นจะรู้ได้ไม่มีทางอื่นจะไปรู้ได้เลยครับพี่เอ๋ยงั้นมนุษย์ abnormal รู้จักไอ้นี่แม่ normal ง่ายๆ normal คือ nature ธรรมชาติอย่าคิดมากเป็นธรรมดาโลกมันเป็นไปเช่นนั้นแหละก็ได้ใช่ไหมฮะภาษาภาษามันเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยก็ได้ยินคำพูดพวกนี้ไหมจากปากของเกจินู่นนี่นั่นมันเป็นไปเช่นนี้เองท่านพุทธทาสพูดบ่อยมากคำนี้บ่อยเหลือเกินมันเป็นเช่นนั้นเองก็ได้แค่ตรงนั้นน่ะได้แค่เป็นไปเช่นนั้นเองมันไม่ได้หลุดออกไปเหนือสภาวะจนกลายเป็นภาวะพอไหวไหมครับส่วนพระพุทธเจ้าบอกว่าคำว่าเหนือโลกหรือว่าแดนแห่งพระผู้เป็นเจ้าอย่างเงี้ยทั่วๆไปก็จะบอกว่าพระนิพพานโลกุตตรธรรมสุญญตาอนัตตาความว่างนะฮะส่วนพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นปรมัตถ์สัจจะจริงโดยปรมัตถ์จริงตรงนี้นะฮะไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายก็ไม่ได้หาจุดเริ่มต้นก็ไม่ได้หาจุดสิ้นสุดก็ไม่มีมันก็อยู่ในภาวะข้าวของที่เนี่ยพอเราพูดถึงข้าวของที่ปุ๊บเนี่ยมันก็มีคำว่าคอนสแตนต์กับstatic นะ2คำเนี่ยอย่างเช่นน่ะไอ้รูปโลกทั้งใบเนี่ยมาวางตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เรียกว่า constant นาฬิกาเหมือนกันวางตรงนี้ก็เรียกว่า constant รถคันนึงมาจอดไว้ตรงเนี้ยมันก็เป็น constant เก้าอี้ตัวนึงมาวางไว้ตรงนี้กับผมก็ลุกไปมันก็เป็น constant ของมันทุกอย่างเป็นคอนสแตนต์หมดรวมคอนสแตนต์รวมคอนสแตนต์ทั้งหมดนะฮะตึกทั้งหลังก็เป็นคอนสแตนต์รวมทั้งหมดแล้วมารวมกันก็เป็นสแตติกนิ่งถามว่าจุดไหนที่มันนิ่งในโลกใบนี้จุดไหนที่มันเป็นสแตติกจริงๆเจอแต่คอนสแตนต์เยอะแยะทั่วไปทั้งหมดสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้นะคือคอนสแตนต์อย่าไปคิดมากรูปปั้นอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันภูเขาทั้งลูกคอนสแตนต์เห็นไหมครับน้ำเป็นคอนสแตนต์ได้ไหม ผมว่าไม่ได้นะ อากาศอยู่ในภาวะคอนสแตนต์ได้ไหมผมว่าไม่ได้นะมันเคลื่อนที่ตลอดอากาศเห็นไหมน้ำก็เหมือนกันมันถ้าก็ย้อนแย้งถ้าเอาน้ำมาใส่แก้วน้ำตัวนี้น้ำอยู่ในแก้วนะแก้วมันก็เป็นคอนสแตนต์เมื่อน้ำอยู่ในแก้วน้ำก็เป็นคอนสแตนต์โอเคแต่น้ำที่มันไม่ใช่คอนสแตนต์นะฮะก็คือน้ำทะเลมันขึ้นลงตลอดเห็นไหมครับพอมองออกไหมฮะน้ำในทะเลเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นลงตลอดทุกการหมุนของรอบของโลกไม่มีหยุดนิ่งอากาศก็ยิ่งไปกันใหญ่ไม่มีสุดหยุดนิ่งเลยนะเพราะฉะนั้นจุดที่มันนิ่งก็คือสแตติกคำเดียวครับคือศูนย์กลางของโลกใบนี้เท่านั้นเองมีศูนย์กลางเท่านั้นเองครับของโลกใบนี้เห็นไหมครับ งงไหมคงไม่งงมากเนี่ยถ้าลากเส้นโลกไปเนี่ยมาถึงปุ๊บจุดศูนย์กลางของโลกเรียกว่าแนวดิ่งนี่คือพลังงานศักดิ์แนวราบนี่คือพลังงานจนเขียนวงกลมรอบขึ้นมาปั๊บจุดศูนย์กลางก็เกิดขึ้นแล้วตรงนี้
จุดศูนย์กลางของโลกไปเนี่ยเรียกว่าสแตติกแล้วพลังงานซ่อนอยู่ในสแตติกเนี่ยนะพลังงานตรงนี้แหละคือพลังงานบริสุทธิ์พี่ใช่ไหมนี่ในกรอบของโลกนะนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้ใครจะไปมุดถึงศูนย์กลางของโลกใบนี้ได้มีไหมมนุษย์เนี่ยไม่มีแต่มีสิทธิ์ไหมมีเพราะอะไรเพราะใช้ความเข้าใจดังต่อไปนี้คือเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกเห็นไหมแปลว่าเรากับโลกก็เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันไอ้คำว่าหนึ่งเดียวกันเนี่ยจะรู้ได้ไงทีเดียวง่ายๆแบบคอมมอนคอมมอนเซนส์นะฮะก็คือไม่มีใครรู้สึกหรอกว่าโลกใบนี้มันหมุนรอบตัวเองไม่มีใครรู้สึกแน่นอนในโลกวันนี้ 7,000 กว่าล้านคนไม่มีใครรู้สึกแน่ๆเด้อแต่มนุษย์แอบนอร์มอลและหรืออันคอนเชียสเขาจะรู้สึกว่าโลกวันนี้หมดเขารู้สึกด้วยตัวเขาเองสิ่งนี้ฮะเป็นปัจจตังแท้ๆเลยครับครับพอพยักหน้าได้เนาะเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้ไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้แหละฮะมันจะไปโยงไปยังอวกาศที่เรียกว่าข้าคงที่เมื่อกี้เนี่ยหรือโยงไปคำว่าปรมัตถสัจจะมันโยงมันเองแล้วก็โยงไปว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้ามันโยงเพราะมันไปเองสรุปโดยรวมไม่เป็นพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าหรือภาวะปรมัตถ์หรืออะไรอ่ะหรือพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งไม่ว่าสิ่งนั้นคือเม็ดทรายอยู่ในศูนย์กลางของเม็ดทรายนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นน้ำโมเลกุลน้ำก็ได้ก็ส่วนศูนย์กลางของโมเลกุลของน้ำนั่นแหละครับอย่างเงี้ยถ้าไปหาอากาศก็ส่วนอยู่ในศูนย์กลางของอะตอมสิ่งนั้นเรียกว่านิวเคลียสนั่นเองนะครับเอกมากนะครับนิวเคลียสนั่นเองก็แค่นี้เองไม่มากกว่านี้มันก็คงจะละเอียดมากไปกว่านี้ก็ยังได้ยังพอได้อยู่นะครับแต่อย่าไปเลยนะครับเพราะไปกว่านั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่ยิ่งหนักเพราะแค่นี้มาถึงจุดที่บอกว่านิวเคลียสก็เป็นภาษาที่ชาวโลกเขาเรียนร่ำเรียนกันฮะอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนั่นนะครับก็คือเรียกอนุภาคกันเองเห็นไหมครับก็อยู่ตรงนี้ส่วนหนึ่งมากๆเลยก็ดูแค่ผ่านจอผ่านตาดูจากรหัสอิเล็กตรอนก็ให้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายลบซะโปรตอนก็ให้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายบวกซะแล้วนิวตรอนเนี่ยให้สัญลักษณ์อะไรทีเดียวนิวตรอนก็มีแค่ภาษานั้นนิวตรอนเนี่ยโดยรากศัพท์นั่นก็คือมาจากคำว่านิวตรอนนั่นเองนิวตรอนนิวตรอนนิวตรอนกับเซนทรัลเนี่ยฉะนั้นก็เป็นศูนย์อะไรศูนย์รวมเซนทรัลหลายๆอย่างมารวมกันเซนทรัลเซนทรัลเซนเตอร์นี่แหละครับแต่นิวตรอนเนี่ยมันลึกซึ้งไปกว่าอย่างที่นิวตรอนคนไหนคือขับรถจะมันมีตัวสนตัว N เนี่ยนะฮะเกี่ยวตัวจริงตัว N เนี่ยฮะย่อมาจากคำว่านิวตรอนนะครับไม่ใช่ย่อมาจากนิวตรอนนะให้รู้ไว้นิวตรอน
นิวตรอนเกียร์แปลงตรงคือเกียร์ว่างเพราะมันก็คือความว่างนั่นเองตัวว่างความว่างอยู่ที่คันเกียร์เห็นไหมฮะเกียร์ออโต้ก็มีตัว P ตัวอะไรอีกตัว D ขับไปเรื่อยมาเลขหนึ่งมาเลขสองว่าไปเกียร์หนึ่งเกียร์สองว่าไปแล้วมีตัว N อีกตัวหนึ่ง N คือนิวตรอนอย่างเกียร์กระปุกก็เหมือนกันมีตัว N คือนิวตรอนแล้วมีตัว R ก็คือเกียร์ถอยหลังไปนั่นก็มี1 2 3 4และ5ว่าไปพอๆนี่ก่อนนะฮะบรรดาท่านที่เป็นนักขับรถเวลาผมโยงมายังเป็นผู้เป็นไดรเวอร์ที่จะรู้ได้กับสิ่งเหล่านี้นี่คนรถถามว่ามีกี่พันล้านคนในโลกงั้นพอเวลาพูดเรื่องนี้กับคนขับรถมันจะง่ายจะเข้าใจง่ายก็เทียบอยู่ข้างตัวนั่นนะมันต้องไปเรียนรู้อะไรกันนักหนาภายในลึกเห็นไหมฮะแค่นี้ก็จะเริ่มมองออกแล้วฮะสำหรับท่านที่อยู่หลังพวงมาลัยก็สามารถที่โยงใจให้กับได้เข้าใจคำว่านิวตรอนหรือว่าซึ่งแปลว่าว่างในพุทธศาสนาก็มีคำว่าความว่างนะความว่างความว่างความว่างเห็นไหมฮะemptiness ใช่ไหมก็แปลว่าในขนาดเล็กๆเนี่ยมีความว่างที่ขนาดเล็กๆในระดับนิวเคลียสกับความว่างในระดับที่มันเป็นสเปซหรือว่าอวกาศเห็นไหมครับมันเชื่อมต่อกันอยู่นะพี่เอ๋ยทั้งหมดจะเรียกว่าค่าคงที่ไอ้เจ้าคำว่าค่าคงที่ตรงนี้นะวิธีการจำลองภาพอย่างข้างหลังเนี่ยนะฮะท่านเห็นเป็นม่านใช่ไหมครับเห็นสีดำมันนิ่งอยู่ถ้าผมไปขยับจะเนี่ยขยับให้มันสั่นกันขยับแค่ผ้าเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยพอเห็นไหมครับโอ้เนี่ยขยับเห็นไหมฮะเนี่ยค่าคงที่มันจะไปทั้งพื้นเลยครับพอมองออกไหมครับเนี่ยขยับไปเนี่ยเป็นไปทั้งพื้นเลยงั้นใครก็ตามที่หลุดเข้าสู่ภาวะของค่าคงที่อย่างนี้มันก็ขยับกันได้หมดสิ่งใดก็ตามที่มันอยู่ใกล้ตัวในตัวคำนี้นะฮะในภาษาที่คงเคยได้ยินคำว่าเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวเอาใช่ว่าดวงดาวทั้งหมดมันอยู่ท่ามกลางของค่าคงที่แบบนี้เห็นไหมทำให้ค่าคงที่มันหวั่นไหวดวงดาวมันก็หวั่นไหวไปหมดครับจะเหลืออะไรล่ะเห็นไหมเงี้ยเห็นไหมแล้วใครเลยคือคนนั้นดีกว่าคำนี้ยืนยันมีแต่พระศาสดาเท่านั้นจะทำได้แล้วพระศาสนาในโลกนี้มีกี่พระองค์ทีเดียวแล้วพระองค์ไหนทีเนี้ยเห็นไหมมันก็ไปต่อถ้าถามผมนะผมก็ตอบได้เรื่องผมเนี่ยองค์นั้นมีพระนามว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จบตรงนี้รับได้หรือเปล่าต่างหากรับได้ก็เป็นบุญหูโอเครับไม่ได้ก็ย้อนแย้งนั่นมันก็ไม่เป็นไรไม่เห็นเสียหายอะไรเลยกับคำย้อนแย้งอะไรทำนองเนี้ยครับพอได้นะพี่นะเนี่ยคือมิตรที่มาที่ไปในสิ่งที่เล่าในเชิงลึกมากเลยนะลึกมากผมก็บอกมันถึงเวลาแล้วนะถึงเวลามนุษยชาติ จะได้รับรู้กับสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรเนี่ยปรัชญาชีวิตมนุษย์ต้องเข้าใจต้องมีปัญญาในการที่จะดำรงชีวิตต่อไปอุปสรรคเยอะมากมนุษย์จะไม่ต้องเจออะไรกันบ้าง อย่าลืมนะคำคำหนึ่งแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นคลื่นนะ นี่จะได้รับโทษจากคลื่นคลื่นที่ว่าคือคลื่นง่ายๆคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยครับนี่มันอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนติดตัวเยอะมาก
ใครมีไม่มีโทรศัพท์มือถือทุกวันเนี่ยเห็นไหมครับเป็นกันทั้งโลกนะให้ดูทั้งโลกใบนี้นะครับนั่นนะครับรู้ไหมลึกๆเลยนะครับว่าเอามันลึกๆเลยตีแตกตัดตกเลยรู้ไหมที่ใช้มือถือมือถอยทุกวันนะฮะนั่นนะฮะตัวมัจจุราชอยู่ในตัวอยู่ใกล้ตัวท่านอยู่ติดตัวท่านถ้าไม่รู้ตรงนี้มันก็จะซึมซับมายังตัวท่านทั้งหมดเพราะฉะนั้นทางลุงหงอและท่านกำนันต้องพยายามเร่งทำงานเพื่อให้ทุกคนได้รู้เพื่อที่จะป้องกันตัวเองป้องกันคลื่นเหล่านี้อย่าลืมนะคลื่นเป็นอาวุธไปแล้วนะเวลานี้ครับครับคลื่นที่เป็นอาวุธนู่นเขาใช้กับเรื่องของมหาอำนาจเขาใช้กันคลื่นเป็นอาวุธรู้จักว่า HARP มหาฮาร์ปนะครับคลื่นเนี่ยครับเป็นอาวุธที่จะก่อให้เกิดภัยพิบัติขึ้นมาเช่นสึนามิอย่างเงี้ยกระแสลมแรงๆเนี่ยหรือแม้แต่ยุคก่อนสมัยก่อนเขาบอกว่าในแคนาดาก็ไปโบยไปนู่นน่ะไอ้ที่เสาไฟฟ้าล้มกันระเนหน้าเลยกับบ้านเข้าเมืองเขานะครับจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าอะไรล่ะที่มันกิ่งหักปุ้งปังปึ้งปังมาความจริงเขาทดลองคลื่นที่ว่านี่แหละแล้วก็โยนความผิดไปให้นู่นน่ะลมสุริยะไปนู่นเนี่ยผมไม่คนที่ต่อต้านเลยมันไม่ใช่ลมสุริยะหรอกตรงนั้นน่ะมนุษย์ทดลองคลื่นตรงนี้ก็ต่างหากไปโทษลมสุริยะไปโอ้ยนะครับคนอื่นไม่รู้ก็สมุญาก็ยากกันไปแต่ลูกงอกมันรู้อ่ะลูกงอกมันรู้อ่ะเมื่อรู้แล้วจะเก็บไปทำไมแล้วก็เล่าสู่กันฟังสิครับที่นี่เป็นอะไรเสียหายตรงไหนที่เนี่ยท่านก็ใช้สองหูในการพินิจพิจารณาอย่างแยบยลไม่พอต้องแยบคายด้วยละเอียดเนียนเยอะมากเห็นไหมครับยุคนี้เป็นยุคที่มันเนียนมากละเอียดมาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยค่อยๆตามครับค่อยๆตามแล้วจะรู้เองใครจะรู้เองก็ตัวท่านน่ะจะรู้เองใช่ไหมฮะเอาทดลองทีก็ได้ดูสิไอ้พลังงานเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยฮะมันจะมาถึงตัวท่านเนี่ยนะครับนี่ผมโบกมือจากบ้านผมเลยครับบ้านผมกับบ้านท่านมันห่างกันกี่กิโลเมตรกี่ไมล์เนี่ยมันต่างประเทศอย่าลืมนะตอนนี้ยังมีนอกจากจะเฟซไลฟ์แล้วนะฮะยูทูบไลฟ์แล้วยังมีทวิตเตอร์ด้วยครับสามแฟลตฟอร์มนะเดี๋ยวนี้อีกไม่นานก็จะมีอินสตาแกรมต่ออีกเห็นไหมแค่นี้ฮะผมทำมืออยู่แค่นี้แต่ท่านรู้สึกแน่นอนที่ฝ่ามือเห็นไหมฮะนี่แหละครับมาเข้าถึงเข้าถึงพนักงานที่บริสุทธิ์เข้าถึงค่าของที่นี่นะครับมันมีผลถึงขนาดนั้นทีเดียวแหละครับนี่นะคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21พี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกและคนตระกาเลยคนไหนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับก็ต้องผ่านกระบวนการศีลสมาธิปัญญาก็ได้หรือสติสมาธิก็จิตก็ได้สติสมาธิแล้วก็จิตต้องรู้จักเรื่องจิตกันนะต่อจึงจะป้องกันคลื่นตรงนี้ได้คลื่นมือถือมือถอยนี่แหละครับมันเข้ามาสู่ระบบในร่างกายแล้วมันพุ่งตรงเข้าสู่ระบบประสาทของร่างกายเราระบบประสาทระบบประสาทคือระบบของไฟฟ้าสถิตของร่างกายเราซึ่งเป็นธรรมชาติอย่าไปไกลไปกว่านั้นครับ โรงพยาบาลประสาทก็ได้แค่ชื่อโรงพยาบาลประสาททำอะไรก็ไม่ได้ต่อไปก็ได้แค่ชื่อประสาทแต่ความจริงสิ่งนี้มันเป็นความรู้สึกประสาทคือความรู้สึกที่สามารถรับได้ผ่านผิวหนังผ่านผิวกายของท่านเห็นไหมผมทำอยู่แค่นี้ผมก็รู้แล้วโอ้โหหลังทีนี้ไอ้เจ้าความรู้สึกเนี่ยผมจะบอกแทนท่านได้ไหมเนี่ยในส่วนตัวผมนะท่านก็รับไม่ได้เมื่อท่านรับไม่ได้ก็อยู่ที่ฝ่ามือท่านนั่นแหละก็เดียวกันเนี่ยนี่ฮะตรงนี้ไม่มีระยะทางนะครับอินฟินิตี้หมดผมบอกตรงนี้หย่อยๆท่านก็รู้สึกอยู่ไกลแค่ไหนก็รู้สึกขอให้ผ่านจอขอให้ตั้งมือรับเอาไว้เถอะ
ตั้งมือรับไปอย่างเงี้ยเห็นไหมท่านอยู่ซึ่งอยู่ในท่าสแตติกเพราะพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่สแตติกคือซ่อนอยู่ในตัวท่านอยู่แล้วผมเป็นเพียงแท้เป็นตัวที่มันเป็นตัวต้องบอกว่าเป็นตัวแม่นะตัวมาสเตอร์ของมันมันก็เลยทำให้ท่านรู้สึกได้ก็แค่นั้นเองที่ผมอย่าไปทำอะไรเพราะมันอยู่แค่นี้เรื่องอย่างนี้มนุษย์ยุคนี้ต้องเข้าใจนะฮะจึงจะป้องกันภัยที่มองไม่เห็นตัวมาสู่ตัวเองก็คือคลื่นมันมีความแรงมากครับแรงเหลือเกินครับคลื่นเนี่ยแรงเหลือเกินแรงขนาดไหนที่มนุษย์ผลิตคลื่นขึ้นมาได้เนี่ย10ยกกำลัง31แปลว่าจำนวนครั้งนะต่อวินาทีเดียวเนี่ยคลื่นมันแป๊บๆเนี่ยแป๊บวินาทีนึงเนี่ยแน่นอนต้องแป๊บเนี่ยนะครับดูสิความถี่มันเนี่ย10ยกกำลัง31ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาได้ก็เรียกว่าสเปกตรัมนะครับก็มีเครื่องมือสเปกตรัมมาวัดตรงนี้ได้ถ้ามันไปถึง10ยกกำลัง32เนี่ยจะแย่แล้วครับผลิตเครื่องมือมาวัดไม่ได้แล้วหรือจะได้บ้างก็ไม่รู้ละฮะก็คงจะได้นะครับแต่ถ้าหากไปถึง10ยกกำลัง35นี่จบข่าวเลยวัดไม่ได้แล้วเขาก็เลยปัดไปเป็นคลื่นคอสโมหรือคอสมิกหรือว่าคลื่นจักรวาลคลื่นจักรวาลจะมาแล้วมีคลื่นวิทยุมาจักรวาลมาจากนอกโลกเนี่ยเขาก็หากันอยู่ตรงนี้ก็ทีก็เสียงปี๊ดขึ้นมาจับตัวก็ไม่ได้ที่นี่อยู่ไหนก็ไม่รู้ก็มันปี๊ดมาครั้งเดียวรับไม่ทันนะครับได้แค่ปี๊ดหนึ่งปีมาหนึ่งปิดก็แล้วกันนะปิดเดียวนะช่วงเวลาปิดได้ยินกันเองอ่ะถ้าขึ้นในจอมันก็แวบแสงก็แวบขึ้นมาหน่อยเดียวอยู่ไหนก็ไม่รู้จริงๆหาก็ไม่เจองงต่อไปอีกเอ้าคนก็จะค้นคว้าไปวิทยาศาสตร์ก็ค้นคว้าไปเรื่อยสร้างมันไปเรื่อยเลยครับหาจดๆไม่เจอเงี้ยทีนี้คนที่เข้าใจเรื่องพวกนี้ตัวตนที่แท้จริงนั่นแหละมันจะมีจุดจบยุคนี้นะครับเป็นยุคที่มีจุดจบได้ชัดเจนโดยมีลุงหงอกกำลังเผยแพร่เผยแผ่และแบ่งปันกันอยู่ไม่ว่าท่านจะอยู่จุดใดก็ตามในโลกใบนี้ไหมครับในโลกใบนี้ในโลกใบพอได้ไหมครับในโลกใบนี้นั่นพอได้ไหมครับถ้าผมชี้ว่าเป็นโลกใบนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนี้ซะมากกว่าโอเคเนาะก็หวังว่าคงจะตามทันนะครับ ชัดเจนนี่นะฮะปรัชญาชีวิตต้องดำรงดำเนินชีวิตเข้าไปอย่างผู้มีปัญญาจึงจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครๆอีกแล้วไม่ว่าเป็นเครื่องมือทางด้านการแพทย์แผนตะวันตกที่ถาโถมหักโหมเข้ามาที่จะมาครอบงำโดยมีเคมีมียาเคมีเนี่ยที่มาทำให้มนุษย์สูญเสียสมดุลอย่างมากมายมหาศาลเลยเกิดทำไมเราคนที่เขาประกอบอาชีพด้านนี้เขาไม่พูดไม่จามันพูดไม่ได้เพราะมันเป็นอาชีพขืนพูดแล้วใครมันจะประกอบอาชีพได้ไหมนี่มันก็ไม่ได้เห็นไหมครับทั้งที่เขาจะรู้ผมบอกว่าคนครึ่งหนึ่งนะครับนักการแพทย์เนี่ยเอ้าครึ่งหนึ่งรู้ว่าเคมียามันไม่ดีแต่มันพูดไม่ได้อ่ะ เออถ้าขืนพูดว่ามันไม่ดีเนี่ยมันจะเรียนมาทำไมหมอใครจะมาใช้บริการอย่างเงี้ยรู้จะว่าเภสัชก็เหมือนกันเขาก็รู้ว่ามันอันตรายเขาก็พูดไม่ได้ขืนพูดก็ประกอบอาชีพในฐานะที่เป็นเภสัชก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มันเป็นก้างขวางคออยู่ดีนะลูกหงอกไม่ได้เป็นเภสัชไม่ได้เป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์มันก็เลยพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำอย่างที่ท่านดีท่านกำลังสลับไปอยู่ในเวลาเนี่ยนะเออทั้งหมดก็อย่ามาเชื่อลุงงอกทีเดียวเอาถ้าหากว่าเชื่อก็ถามหาของจริงในตัวเชื่อของท่านก็แล้วกันนะมันจริงมันซ่อนอยู่ของจริงมันอยู่ในความเชื่อทั้งนั้นอ่ะถ้าบอกว่าอย่าเชื่อ
เอามันก็ห้ามไม่ได้เอาเชื่อก็เชื่อปะแต่ตามหาของจริงสิครับของจริงก็เบิกมือย่อยๆนี่ให้ฟังไม่ใช่ให้ดูอย่างนี้คือของจริงนะเนี่ยจะเอาขนาดไหนเนี่ยของจริงเนี่ยพูดอยู่เนี่ยไอ้เจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์หรือว่าพนักงานที่มันซ่อนอยู่ในคำว่าสแตติกก็มันมีอยู่ในตัวเรามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้อะเพียงแต่เคลื่อนไหวหน่อยเดียวมันก็มาถึงตัวท่านแล้วมันไม่ใช่แค่นี้นะครับท่านเปิดให้ดังๆเอาไว้เลยต้นไม้ใบหญ้าอยู่รอบข้างบ้านท่านยังได้ด้วยอ้าวไม่ได้นะพลังงานตรงนี้หมูหมากาไก่มันได้หมดนะขอให้มีเสียงไปแล้วก็นี่ก็แปลว่าเครื่องมือที่ท่านรับอยู่นะอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกไปนี้มันก็แปลว่ารับพลังงานตรงนี้เขาอยู่ในบ้านท่านอยู่ได้แหละได้หมดทั้งบ้านด้วยเห็นไหมค่อยดูดซับเอายิ่งถ้าหากว่าท่านจ้องอยู่หน้าจออยู่เวลานี้เต็มๆเลยก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมเป็นจุดรวมที่จะรับพลังงานจากดวงเนี่ยไปอยู่ในบ้านของท่านหมูหมากาไก่ก็ได้รับประโยชน์หมดผมไม่พูดเล่นนะคนข้างเคียงต่างลูกหลานเลนหลนเนี่ยจะได้หมดแต่ถ้าหากว่าชักชวนลูกหลานเลนหลนเขามานั่งสดับเราดูสิครับนะเขาจะเก็ตโดยเฉพาะยิ่งเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เขาจะไวมากครับไวเหลือเกินครับเรื่องนี้ไวมากนะเพราะว่าคนรุ่นนี้เขาเกิดมาเพื่อการที่จะมาเรียนรู้รับรู้องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21บอกให้ทราบไว้เลยนะครับผมเรียกว่าเด็กกลุ่มนี้มันเป็นทั้งโลกนะครับผมจะเรียกว่าเป็นเด็กอัจฉริยะเกิดมาปุ๊บเขาจะมีคำว่าอินเทลลิเจนติดตัวเลยเด็กอัจฉริยะทีนี้มาประกอบกับเรื่องที่ผมกำลังเล่าให้ฟังนะมันประกอบเรื่องคุณธรรมเข้าไปด้วยเมตตาธรรมไปด้วยมันก็จะกลายเป็นเด็กอัจฉริยะที่มีความเป็นอริยะอยู่ในตัวด้วยธรรมชาติเขาให้มาครับบอนทูบีเขาให้มาเพราะฉะนั้นก็ขอร้องทุกคนทุกท่านนะถ้ามีลูกหลานเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ขอความกรุณาอย่าผมใช้คำว่าอย่าครับนะอย่าไปตบตีเขาครับมนุษย์ทุกคนกลัวเจ็บกลัวตายหมดนะมนุษย์ทุกคนต้องการความปลอดภัยหมดมันเป็นสัญชาตญาณตรงนั้นไม่ต้องไปวิตกออกเพื่อเขาจะไปล้มหายตายจากใดๆก็ตามจริงๆเพราะความกลัวก็มันมีอยู่แล้วสัญชาตญาณเพียงแต่ว่าแนะนำให้ไว้จะทำอะไรก็ทำลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยพ่อแม่ขอปู่ย่าตายายขอเรื่องความปลอดภัยทั้งทรัพย์สินและร่างกายเห็นไหมฮะร่างกายเราเป็นของเราเนี่ยอย่าให้ใครมาทำร้ายร่างกายหนูต้องหาวิธีปกป้องประกันตัวเองเนี่ยฮะใครจะมายื้อแย่งร่างกายหนูไปไหนก็อย่าไปปล่อยอย่างเงี้ยก็ให้ทัศนะอย่างเงี้ยให้กับลูกหลานไปใช่ไหมฮะก็จะมีพอยต์ของเขาเองนะในการที่จะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางว่าไปในสถานการณ์จริงมันจะเกิดมาเองครับเรื่องนี้มันจะเป็นออโตเมติกของสัญชาตญาณ ของการที่คนที่มีกับสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับมีอะไรมาปกป้องคุ้มครองเขานะเหมือนกับมีอะไรปกป้องคุ้มครองเขาคนยึดมั่นในพระเจ้าก็บอกพระเจ้านะมาปกป้องคุ้มครองเขามันก็ไม่ผิดนะแต่เคยเห็นไหมล่ะพระเจ้าก็ไม่เคยเห็นอีกเงี้ยทีนี้คนสายสาธุกับอมิตพุทธเอ้าก็องค์พระธรรมที่พระเจ้าให้มาปกป้องคุ้มครองเห็นไหมก็ไม่เคยเห็นไหมทีเนี้ยก็ไม่เคยเห็นก็กลายเป็นความเชื่อไปมันยุคนี้นะยุคความเชื่อมันไม่ผิดหรอกครับแต่มันมีของจริงความจริงซ่อนอยู่นี่นะฮะของจริงซ่อนอยู่ตรงนั้นเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองเป็นปัจจตังโดยแท้ครับคุณพี่อย่าลืมงับอากาศครับมีอากาศเนี่ยฮะที่จะช่วยให้เชื่อมต่อกับสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังได้ง่ายที่สุด นะงับอากาศมันมีอยู่3ขั้นตอนที่ไตเติ้ลแมนเขาพยายามถ้าเขาจับยัดให้ได้เนี่ยเขาก็จับยัดกันมาไม่รู้กี่ครั้งมันจับยัดไม่ก็ถือเล่าสู่กันฟังเอาออกแอร์ก็ได้เอาอยู่เฉยหายใจธรรมดาอย่างแบบเนี้ยหายใจปกติอยู่ๆก็ปิดจมูกไปเลยปิดปากไปด้วย
นานแค่ไหนรู้แล้วครับรู้ว่าทนไม่ได้ค่อยปล่อยเห็นไหมเนี่ยนะหยุดหายใจเราเรียกว่าหยุดหายใจหยุดหายใจออกมันก็ไม่ผิดหยุดหายใจเข้ามันก็ไม่ผิดคำว่าหยุดหายใจเนี่ยต้องอะไรอยู่ๆก็ไม่จะไปตั้งหลักหรอกมันจะดูร่างกายเรามันจะมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยการปรับเข้าสู่สิ่งที่ลุงหงอกำลังเล่าให้ฟังตัวนี้มันจะได้ง่ายเลยนี่ยุคนี้จะต้องทำจะต้องขออนุญาตต้องใช้ว่าจะต้องเหมือนกับภาคบังคับทำไปเถอะต่อมาก็หายใจจมูกสูดไปปื๊ดขั้นที่สองได้ถ้าเราเท่านั้นมันจะมีจุดหนึ่งที่มันทนไม่ไหวมันจะหูอื้อมันตาจะถลนมามันนะครับก็ปล่อยมาธรรมดา ขั้นตอนที่สามเอาปากขึ้นเนี่ยจมูกไม่พอเพราะทางเข้ามันเล็กเหลือเกินเนี่ยสองโลเนี่ยปากดูสิมันกว้างงับเหมือนกับปลามันงับเหยื่อหรือใครโยนอะไรให้สุนัขเนี่ยลองฝึกที่ครับโยนอะไรให้นมปังอะไรก็เนื้อก็ได้หมามันจะกระโดดงับเนี่ยดูอากาศช็อปเปิดเข้าไปมันได้ปริมาตรจะได้มากในเวลาน้อยที่สุดกลืนแล้วก็กลั้นอย่างนี้คำอยู่แค่นี้เองนี่คือยาวิเศษวิเศษจริงๆที่ลุงหงอกและคณะพาทำกันมานี่คือยาประจำตัว ประจำบ้านยาประจำญาติที่พูดกันอยู่ในตู้ข้างบ้านเอานี้ไปไกลพวกนั้นนะยาประจำตัวประจำบ้านด้วยนะครับประจำตัวดีกว่าอากาศเป็นยาไงทำครับแล้วจะรู้ว่าลุงหงอกพูดตรงเนี้ยมันจะเชื่อมต่ออะไรให้ไม่ทำไม่รู้ไม่ทำไม่ได้แน่นอนนะครับงั้นท่านต้องช่วยตัวเองในการที่อยากจะรู้กับสิ่งที่ลุงหงอกพูดจังหลายๆรูปไอ้พลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวท่านมันจะมารักษาตัวท่านเองอากาศเป็นยาน้ำก็เป็นยาเพราะน้ำคืออากาศต้นไม้ใบหญ้ามันก็เป็นยาเพราะต้นไม้ใบหญ้าคืออากาศเห็นมั้ยพอพูดคำนี้รับได้ไหมครับคนที่มีปัญญาไม่มีปัญญาเนี่ยรับไม่ได้หรอกต้นไม้ใบหญ้าทุกต้นมีคำว่าไฮโดรเจนเห็นไหมเป็นก๊าซแล้วคาร์บอนออกซิเจน3ไปแล้วเนี่ยพระเอกใหญ่แล้วเนี่ยไนโตรเจนที่เขาว่าอีกแล้วถึงทุกนี้ถึงทุกวันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเรื่องไนโตรเจนนะแต่ไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนเนี่ยผมว่าผมเข้าใจจริงรู้จริงด้วยมันเกิดมาจากจุดไหนกันแน่ของจักรวาล นี้ดีกว่าเออไม่ใช่ของโลกเลยที่ว่าให้รู้ไว้ไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนเนี่ยไม่ใช่ของโลกนะเป็นของจักรวาล นะเห็นไหมครับแต่โลกเราก็เรียนกันพวกเนี้ยก็รู้แค่โลกแบบโลกเนี่ยนะครับเป็นของจักรวาลสามตัวที่เขาว่าไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นงงไหมพี่อย่าเพิ่งงงก็ไปต่องงทำไมล่ะภาษาพ่อขุนมันไม่ได้ใช้ภาษาอื่นใดภาษาวิทยาศาสตร์เขามาใส่เข้าไปหน่อยเดียวอ้างถึงหน่อยเดียวไม่ได้อ้างอิงสักหน่อยเดียวเลยนะครับเราไปถามนักวิทยาศาสตร์สิครับว่าที่เขาพูดว่าไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนเนี่ยแหล่งกำเนิดจริงๆมันมาจากไหนเนี่ยไม่มีทางตอบได้หรอกครับหาที่มาไม่เจอหรอกครับนะหาที่มาเขาไปหาตัวสัมมุทัยไม่เจอหรอกนี่ก็ไม่เจอนั่นคนที่เจอสิ่งนั้นก็มีแต่ตัวทุกข์นะคนตัวทุกข์หาสมุทัยไม่เจอใครอยากจะหาสมุทัยเจอปุ๊บต้องเข้านิโรธสมาบัติมันก็คือเรื่องอภิญญาไปแล้วเรื่องนั้นนะเรื่องปัญญาเนี่ย
ปรัชญาชีวิตมันเรื่องของปัญญามันเป็นเรื่องของอภิญญาไปแล้วเรื่องนี้คำว่าอภิญญาก็มีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่เนี่ยอ้าวมาของพระพุทธศาสตร์ก็คือพุทธศาสตร์ก็ศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเลยอภิญญาอภิญญาเนี่ยครับอภิญญาสามอภิญญาห้าบวกหนึ่งเห็นไหมก็ถอยหลังไปหาให้ตรงนั้นใครอยากจะรู้เรื่องพิญญาได้ชัดเจนก็ถอยหลังไปหาความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธแค่นี้เองมรรคไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องมรรคไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับไปไหมพอไหมครับไม่เหนื่อยเนาะผมว่าสนุกนะตามทันก็จะสนุกถ้าตามไม่ทันโอ้ยไอ้งอกไอ้งอกลุงงอกไอ้งอกเอาอะไรมาพูดเอาอะไรมาพูดที่พวกเนี้ยหาตำราไม่เจอหรอกที่ว่าเนี่ยมันบูรณาการไปทั้งหมดตำราเล่มไหนจะเขียนในเชิงบูรณาการแบบนี้ได้ไม่มีหรอกนี่เป็นต้นก็บูรณาการก็ลืมมาหลายหลายอย่างทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งจักรวาลโอ้แค่พูดผ่านภาษาเนี่ยครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะพอได้นะพี่เอ๋ยอ่ะต่อมาก็เริ่มดูนาฬิกาก็วันนี้ก็ไปที่นครปฐมใช่ไหมล่ะกลับมาไม่ได้กินข้าวเนี่ยก็มาถึงก็กระโดดใส่ไมโครโฟนเลยก็ถือว่าเป็นหน้าที่มันจะกระโดดใส่ไมโครโฟนหมดหน้าที่ก็จะไปเจี๊ยปึ้งก็แค่นั้นก็จบข่าวแมนบอถ้าใช้กับพยานะต่อไปนี้ขออนุญาตดูนะสกิปเบาๆครับว่ามีอะไรบ้างที่อยู่หน้าจอกันนะครับหน้าจอเฟสนะห้องเฟสผมให้ใช้ยาในห้องไม้สักทองนะครับแต่เริ่มบ้านหลังนี้ชื่อว่า YouTube บ้านเราดอททีวีนะมีชื่อว่าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพอธิบายความทั้งหมดอยู่ที่ตัวเราสิ้นโยงใหญ่กับภายนอกตัวเราให้มันเกี่ยวข้องกันมันนี่จะก็ไม่ออกเพราะมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่นะครับอนาคตข้างหน้ามันจะมีคนมาถามว่าศูนย์กลางเอกภพอยู่ที่ใดจะมีคนถามแล้วบุคคลที่จะมาตอบนะฮะจริงๆก็นู่นนะฮะรออีก 2,300-400 ปีบุคคลนั้นจะมาตอบคำถามที่ว่าเมื่อกี้นี้ศูนย์กลางของเอกภพอยู่ที่ใดถึงตอบวันนี้สมมติว่าลุงออกรู้นะครับสมมติว่าลุงออกรู้ตอบวันนี้ 7,000 กว่าล้านคนไม่มีสิทธิ์รับได้เลยไม่มีทางเลยครับเพราะฉะนั้นลุงออกก็มีหน้าที่ปรับปรุงพัฒนาให้หลายท่านได้เกิดปัญญาที่จะมารองรับคำตอบซึ่งเป็นคำถามว่าศูนย์กลางของเอกภพตรงนี้อยู่ที่ใดเนี่ยมีลุงของพวกเราสู่กันฟังก่อนในระยะนี้นะศูนย์กลางของโลกอยู่ที่ใดเนี่ยยังไม่มีใครตอบได้เห็นไหมครับศูนย์กลางจักรวาลที่ไหนก็ไม่มีใครตอบได้อยู่ๆก็จะพูดมาศูนย์กลางพบอยู่ตรงไหนทีนี้ใช่ไหมถ้าพูดเดี๋ยวนี้ยังไงก็รับไม่ได้ล่ะครับปัญญาไม่พอระดับนั้นจะไปรับตรงก็เหมือนกับถามคำว่าที่พระเจ้าตรัสเรื่องอจินไตยไง คือคนถามตอบยังไงก็ไม่เข้ายังไงก็ไม่เข้ามันรับไม่ได้เพราะปัญญาไม่เปิดพอที่จะรับกับสิ่งเหล่านั้นได้ก็รอยุคนั้นก็แล้วกันเนาะพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องอนิจจังการเกิดโลกการเกิดกรรมการเกิดฌานสมาบัติ3อย่างเรียกว่า
การที่พระเจ้าไปร่วงรู้สิ่งนั้นได้ยังไงความจริงเราก็ตอบแทนพวกไม่ได้หรอกครับคนลุงงอเลยเกิดมาอธิบายเรื่องนี้อจินไตยเนี่ยครับ ไม่เห็นเลยในคลิปนะไปดูคลิปบ้านเราทีวีนะเรื่องอจินไตยเนี่ยให้ดู บอกให้ทราบนะพี่นะมันจะขนาดไหนเพียงใดนะไปดูเอากดปุ่มเอาเองครับอจินไตยนะฮะโอเคนะหวังว่าคงจะผมก็ย้อนไปย้อนมาไปเรื่อยโอเคนะเข้าสู่หน้าจอชัดเจนนี่นะครับ ปืดปืดปืดภาพเสียงชัดเจนครับเพชรบุรีวันนี้มีฝนตกค่ะเหรอก่อนยิงฝนแต่เมื่อเช้าเนี่ยฮะหกโมงเช้าก็ฝนตกเล็กน้อยก็ปล่อยปล่อยเหมือนกับสปริงเกอร์นะมันตกแบบนั้นสปริงเกอร์มันหมุนนะจากนั่งกล้าไปถึงนู่นเนี่ยหน้าคอปฐม เอาเป็นว่าอีกประมาณสัก2กิโลเมตรถึงพระปฐมเจดีย์จุดนั้นจะไม่มีฝน ผ่านถนนไปผ่านผ่าซ้อมพงซ้ำผ่านไปฝนตกไปตลอดเลยแต่เวลาเข้าเขต พระปฐมเจดีย์ประมาณสัก2กิโลเมตรไม่มีฝนมีก่อนหน้านี้นิดหน่อยเนี่ยสรุปรวมความว่าครึ้มเย็นโอเคนะเย็นวันนี้ไม่ร้อนแน่นอนนะนั้นเพชรบุรีฝนตกก็แปลว่าไม่ร้อนแน่นอนนะครับราชบุรีแถวนี้ครับราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมไม่ทราบว่าทางด้านกาญจนบุรีมีฟ้าฝนหรือครึ้มหรือเปล่าผมไม่ได้ถามก็ลืมถามท่านพระมหาสันติไปตอนเย็นก็คุยกันอยู่นะครับไม่เป็นไรกรุงเทพก็เชื่อว่าครึ้มตลอดเพราะตกแต่เช้าแล้วส่วนอื่นไอ้ฝนตกเนี่ยบอกว่าใครทำเนี่ยไม่ต้องใครทำไอ้ใครทำมันไม่ได้หรอกตกทั่วไปอย่างเงี้ยใครมันจะมาทำจะรู้นะมันจะทำได้ยังไงมันจะตกไปทั่วอย่างเงี้ยกรุงเทพนครปฐมเนี่ยฝนมันตกทั่วไปใครมันจะมาทำเนี่ยจะรู้นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่บอกว่าคนนั้นคนนี้ทำเนี่ยว่าอย่าไปเชื่อโคตรมันโอเคไหมดีไหมพอไหมพี่คำพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับนะเนี่ยเนี่ยก็ต้องใช้ปัญญาในการรับรู้ทราบเหมือนกันนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็วันที่16ใช่ไหมเนี่ยวันเสาร์ที่16มีนาคมพ.ศ.2562ก็ฝนมันตกเห็นอยู่เงี้ยอะไรมาเป็นเครื่องวัดครับก็หัวตาวกายเราเนี่ยครับเป็นเครื่องวัดใช่เนาะเขาค้อก็มีฝนตกประมาณ1ชั่วโมงเห็นไหมเขาค้อก็มีไหมครับมีอื่นบ้างไหมครับที่มีฟ้ามีฝนบอกกันน้อยพี่ก็ระยองเฮ้เมื่อเช้าฝนตกหนักประมาณ2ชั่วโมงกว่าอากาศเย็นดีจังค่ะก็ดีอย่าไปบอกว่ามีใครมาทำนะโอ้ยมีใครสักคนหนึ่งเอาแล้วน้ำมาหยอดมันตกทั่วจังหวัดจะทำอะไรยังไงไม่มีมันเกิดมันเองมันมีมาเองโอเคไหมครับเป็นบุญสิครับระยองก็เป็นคนที่มีบุญสิครับร้อนๆก็มีอย่าบอกว่าเทวดามาเยี่ยวใส่ไม่เอานะมันหมดยุคเทวดาแล้วครับไม่มีหรอกครับเทวดาไม่มีหรอกไม่มีแล้วบอกโอเคไหมก็ธรรมชาติมันปรับรุนแรง300ยอดประจวบคีรีขันธ์มีฝนตกประมาณ2ชั่วโมงครับลุงงอกใช่ไหมประจวบก็มีฝนตกด้วยโอเคนั่นก็คือสิ่งเหล่านี้ก็
ทยอยมาให้รับรู้กันเนี่ยก็สื่อด้านมันมีประโยชน์ตรงนี้แหละครับคนอยู่นู่นเชียงใหม่เชียงเก่าใช่ไหมเอออยู่บึงกงบึงการเออบึงการเล็กหน่อยก็มีปลาแห้งกินอันนี้มีคนส่งจากบึงการมาให้กินก่อนนั้นมากล่องบะหมี่ถึงกินนึงไอ้ปลาที่ไอ้ปลาขาวปลาขาวนั่นแหละพวกปลาขาวกลุ่มปลาปลาที่มีเกล็ดก็ตากแห้งครับตากแดดนะตากแห้งอย่างนี้เป็นต้นนะยังมีคำถามเลยนะเนี่ยก็บอกนู่นนี่นั่นมาโอเคนะวังชะพุงจังหวัดเลย YouTube สัญญาณไม่ดีย้ายมาเฟซสัญญาณภาพเสียงโอเคก็ไปอยู่คนละส่วนนะครับส่วนไหนที่ใช้ YouTube ได้ก็ดูไปส่วนไหนที่ดูเฟซได้ก็ดูไฟส่วนไหนที่ดูอะไรเมื่อกี้จะบอกแล้วผมก็ไม่ได้จำได้ทีInstagram ไม่ใช่ Twitter โอเค Twitter นะจดไว้หน่อย Twitter โอเค Twitter เนี่ย Twitter ในยุโรปอเมริกาเขาดูอยู่นะตอนนี้นะอีกสักวันจะขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษผ่านไปให้นะครับบางทีอาจจะมีสามีภรรยาคนไทยนี่นะฮะมีสามีเป็นชาวต่างชาติชาวยุโรปชาวอเมริกามานั่งฟังด้วยกันชับภาษาอังกฤษต่อไปสื่อสารกันมันก็จะสื่อสารกันได้สุดท้ายแล้วนะไม่รู้จะไปไหวหรือเปล่าภาษาไม่มีวรรณยุกต์ผิดถืออย่าว่ากันผิดถืออย่าว่ากันเกิดผิดที่สักวันหนึ่งสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นเธอก็จะรู้ว่าไผเป็นไผ่สวัสดีลุงงอกโอ้ยทักค่อยๆก็ไม่ได้นะเอ้ยคุณสุชาติก็วันนี้พอลุงออกโบกมือหย่อยๆแล้วให้งับอากาศด้วยรู้สึกหัวใจเต้นแรงมากครับดีไหมทีเนี้ยพอเวลาเสร็จแล้วถามว่าดีไหมนี่เอาคำว่าดีรู้สึกเป็นอย่างไรเอาผลของมันครับว่าดีหรือไม่ดีถ้าดีนี่แหละคือนี่แหละคือสิ่งที่ได้รับกันโดยแท้นะครับบางกะปิฝนตก6โมงเช้าไม่บอกว่ากี่ชั่วโมงเริ่ม6โมงเช้ามันมาถึง 7-8 หรือเปล่านะครับโอเคไหมสมุทรสงครามตามไปด้วยสาครด้วยนะฝนตกตั้งแต่เช้าหยุดช่วงบ่ายตกไปโปรหยุด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 ตกตกแปลว่าขั้นล็อกก็โอเคนะฝนตกเดือนมีนากลางเดือนมีนาคมกรีกค่ะลุงกรีกค่ะกรีกนี่ร้องกรีกหรือเปล่ากรีกนะฮะคุณแมทนาใช่ป่ะภาษาไม่วรรณยุกต์อีกแล้วนะโอเคนะคุณแมทนามงอะไรลุยเชนโอ้ยลูเฮิร์นลุยโอ้ยภาษาไม่วรรณยุกต์เนี่ยผมก็แย่เหมือนกันนะ นะก็มาจากกรีกนะฮะฮะ22ค่ะหายเจ็บตาเลยฟังลุงออกหายเจ็บตาฟังลุงออกแปลว่าฟังลุงออกแล้วตาหายเจ็บหายเจ็บตาฟังลุงออกก็แปลว่าฟังลุงออกแล้วตาหายเจ็บเลยก็โอเคแล้วครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ท่านได้รับผ่านหน้าจอใช่ไหมครับนี่คืออานิสงส์ที่ท่านดูผ่านอะไรล่ะ
ผ่าน Twitter ใช่ไหมที่กรีหรือเป็นเฟซหรือเป็น YouTube เห็นไหมเราก็พยายามที่จะหาช่องทางสื่อสารกับมนุษยชาติในโลกใบนี้ตามเทคโนโลยีที่เขามีอยู่ใช้กันอยู่เวลานี้ใช่ไหมดูสิครับก็ต้องไปตามรูปแบบนี้นะครับให้มันได้เป็นเรื่องไม่หนังโอเคนะอ้าวปิดห้องไม่สักทองไปยังห้องทองคำคือ YouTube ห้องทองคำดูสิท่านจะอยู่ห้องทองคำมีอะไรบ้างเด้อมีอะไรบ้างเด้อผมจะไปยังไงต่อทีนี้โอ้ยลุงออกจนในกลางมากงานนี้จะไปจังไหนเด้องานนี้อยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยให้ดูภาพไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยเขี่ยไปเขี่ยมาสิโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นนะพี่นะปกติกดปุ๊บมันก็ขึ้นมาแล้วนะเป๊ะไปต่อไงมีไหมไม่มีลุงหมอจะไปไงเนาะต่อเนี่ยกดภาพดูสิดูสิจะเห็นอะไรต่อถอยลงมาดูสิถอยได้ไหมไม่ได้ไปไงต่อแชทสดกดแชทสดเป๊ะเอาก็ดูท่านที่อยู่นะโอ้โหมีเยอะแล้วเนี่ยโอเคนะถูกไม่เอ่ยดูสิครับว่าไปไหมไหมถ้าไม่ภาพไม่เห็นมาล่ะไม่เป็นไรเอาแต่ตัวหนังสือก็ได้ครับเพื่อนมีอาการรู้สึกว่าบ้านหมุนจะแก้ไขอย่างไรคะเบื้องต้นหนูแนะนำให้งับอากาศได้หลายครั้งค่ะโอเคก็ใช้ได้ครับเรื่องงอกผมนายสมไม่ใช่เรื่องของเรื่องอื่นนะไม่ใช่เรื่องของเมื่อวานนี่แหละหรือวันเช้านี้หนูเป็นบ่อยค่ะมือโดนโลหะเหมือนไฟร้อเฮ้ยมันแต่เมื่อวานไม่ใช่แล้วเนี่ยเนื้อหาเนี่ยแล้ววันนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีทีนี้โอ้ยลุงงอกเอ้ยไปไงต่อนาะงานนี้เป๊ะก็ไม่ได้เป๊ะก็ไม่หือไม่อือเป๊ะเอาไงเขียนดูสิยังไงไม่มีไม่รู้ไม่เห็นว้าวยังไงต่อไปไม่เป็นแล้วงานนี้ดูสิลุงงอกเป๊ะอ้าวสดมาแล้วจ้ะมีแล้วมีคำว่าสดให้เห็นแล้วอ้าวมาแล้วสดโถยตายเลยเพิ่งจะอ้าวสดก็สดเป๊ะมาแล้วจ้ะเอาละไว้มีสองสามบรรทัดเองตรงนี้โอเคได้แล้วเท่านั้นโอเคของจริงมาแล้วครับโคราชมีฝนตกช่วงประมาณตีสี่ถึงตีห้าดับร้อนได้มากค่ะคุณยุพเรศนะฮะโอเคเห็นไหมเห็นไหมโคราชบ้านเองนี่เมื่อวานนี่เห็นควายวิ่งข้ามร่องเมื่อวานนี่มีควายวิ่งข้ามร่องเห็นอวัยวะเพศเรียมแดงแดงไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียสำเนียงคนโคราชบ้านเอ็งเข้าใจครับผมก็เรียนไปงั้นนะครับอย่ากล่าวโทษผมนะสำเนียงบอกภาษากิริยาบอกสำเนียงบอกภาษาบอกท้องถิ่นนะครับสำเนียงนี้ก็ชาวโคราชถ้าเป็นสุพรรณบุรีอะไรอย่างเงี้ย
ก็สำเนียงหนึ่งถ้าเป็นอีสานก็โอ้ยสบายพอละครับอย่างเงี้ย ที่เกาะล้านฝนตกไปโปรยตั้งแต่บ่ายสองถึงบ่ายสี่โมงเห็นไหมเกาะล้านเหรอล้านเยอะไหมเกาะเนี่ยมีหลายล้านเนาะยินดีด้วยครับที่มีฝนตกนะครับเมื่อวานเพื่อนมีอาการบ้านหมุนหมอบอกว่าหินปูนในหูหลุดค่ะ หินปูน เจอเยอะตรงนี้น้ำในหัวไม่เท่ากันเนี่ยมันก็มีหินปูนเกาะทำไมจะหายไม่หายยกเว้นผ่ารับประกันไหมก็ไม่ได้อีกโอ้พอก็ไปต่อไม่ได้เอาผ่ารับประกันไหมการันตีไหมก็ไม่กล้าอีกแล้วฉันก็บอกว่าเชี่ยวชาญหรือเปล่าไม่ทราบเนี่ย เรื่องเขาอะไรกันเนาะเรื่องเราทำจะให้หายหมุนเอาหัวมาดูซิเจอสองข้างมือสองมือเปล่าดูซิก็หาเวลาเอาครับติดต่อสื่อสารในการที่เข้ามาสู่ที่นี่เปิดทำงานจันทร์อังคารพุธตั้งแต่เที่ยงถึงหกโมงเย็นติดต่อเข้าสู่ระบบนะครับเข้าสู่ระบบก็ถามใครล่ะกดไลน์ไว้ก่อน 22.7 ID ไลน์ถามตอนนั้นเขาจะบอกไปนะครับแล้วก็สื่อสารจากแอดมินเขาครับแอดมินก็ทำงานตรงนั้นให้อยู่นะครับก็แจ้งให้ทราบโอเคเนาะหลังจากน้ำอากาศตามที่หนูบอกเขาก็ดีขึ้นมาก็แค่บอกโอ้ยมันไม่ได้เสียหายอะไรเนี่ยก็บอกต่อกันไปเหมือนกันก็ดีขึ้นคำว่าดีขึ้นจะให้ใครมาบอกสิก็ตัวเรานั่นแหละครับจะเป็นหัวหมุนจะเป็นอะไรต่างๆจะเป็นหินปูนเกาะโอ้ยพูดกับใบกี่ปีตรงนี้จริงผมได้ฟังทั้งอยู่หูหย่อนหูยานเอาเข้าจริงก็ฮะอย่าไปว่าไปมากจนเกินไปจะกลายเป็นคนสังคมก็จะคบกันไม่ได้อีกก็เกิดการแตกแยกอีกแตกแยกความคิดแตกแยกความน่าเชื่อถือก็เลยกลายเป็นแตกแยกอาชีพก็ไปกันใหญ่สิครับเนี่ยต้องคอยระวังเหมือนกันสิ่งพวกนี้นะครับทำไงจึงจะเลิกยาเสพติดได้ครับ ความจริงผมมีความคิดนะแต่คงเชื่อว่าคงจะไม่ใช้ในบ้านเรานะครับผมทำมาแล้วพวกนี้ทำมาแล้วที่ค่ายอดิศรจังหวัดสระบุรีไปดูแลพวกเสพติดอยู่เดือนนึงมั้งเดินทางไปอาทิตย์ละครั้งหรือ15วันต่อครั้งนี่นะครับก็ไปช่วยก็มีโรงเรียนอะไรพิวัตรของเขานะครับปัญญาอะไรก็ไม่รู้พิวัตรก็แล้วกันทำมาแล้วใช่ไหมถ้าจัดเป็นคอร์สเป็นเรื่องเราจริงๆเนี่ยผมก็มีแนวทางผมเหมือนกันในการที่จะทำแต่ถ้าหากว่าทำในบ้านในเมืองมันก็ต้องมีการเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะต้องมีหน่วยงานราชการรับผิดชอบตรงนั้นนะฮะใช่ไหมครับพอมีหน่วยงานราชการรับผิดชอบไอ้แล้วก็ใช้แค่สองมือเปล่าใช่ไหมฮะให้ผมอันนี้เองผมว่าผมไม่จัดการนะยกเว้นผมจะไปที่นู่นนะเนเธอร์แลนด์นะจะไปใช้คุกตารางเขาเนี่ยไม่มีคนติดคุกในที่เนเธอร์แลนด์นะครับคุกร้างแปลว่าประชากรของเขาไม่มีการทำผิดกฎหมายใช่ไหมนั่นจะไปขอใส่เป็นชนกลางของยุโรปไปเลยในการที่จะมาเยียวยาหรือว่ากำจัดพวกเสพติดด้วยสองมือเปล่านี่นะครับโดยสองมือเปล่านี่นะครับสักวันหนึ่งจะรู้ก็แล้วกันนะนี่คือความคิดของลุงหงอกแหละนะครับแต่ตอนนี้ใจเย็นก่อนอย่าไปเร็วจนเกินไปเดี๋ยวพวกตามไม่ทันนะครับ นี่เป็นต้นแล้วมันจะง่ายจะง่ายโอเคไหมมีแค่นี้ครับในส่วนที่ห้องทองคำก็คือยูทูบห้องทองคำผ่านเนาะลำคันหงอกบ้างไหมเนี่ย ลองถามตัวเองดูครับรำคาญลุงหงอกไหมบอกมาหน่อยนะ
รำคาญจังเลยโว้ยหมอไปไกลประมาณนั้น ทุกอย่างดิเพนออนยูแมนบอไม่ใช่ก็อยู่กับลุงหงอกนะที่ว่าอยู่ที่ท่านนั่นแหละครับอยู่ที่ตัวท่านโอเคนะทุกอย่างอยู่ที่ตัวท่านเองทั้งหมดนะโอเคจบข่าวไปบ้านใครบ้านใครโอเคก็หวังว่าคงจะได้รับอานิสงส์พอสมควรต้นรายการพยายามฟังมาต้นรายการเพราะว่าผมปัดมายังพวกหน้าจอเนี่ยก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนใดๆก็ว่ากันไปนะครับแต่ส่วนรวมก็พูดไปตรงนั้นส่วนหน้าจอในจอก็มาแชร์กันตรงนี้เนี่ยฮะเป็นวิธีที่ผมว่านะมันได้รับประโยชน์ได้ประโยชน์ก็พยายามเลือกไม่ให้ข้ามนะเป็นคำถามใช่ไหมครับลักษณะอย่างนี้ถามว่ามีใครคนทำแบบลุงหงอกใช่ไหมครับยิ่งสุขภาพเนี่ยอาจจะทั้งปีไม่เจอคอยดูมีแล้วลุงหงอกไม่เลยนะครับโอเคนะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรก็เชิญแต่ปัญญาสายมีคอมเมนต์วันหนึ่งอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันพูดจากด้วยภาษาดอกไม้อย่าใช้ภาษาก้อนอิฐจนเกินไปนักประมาณนั้นนะครับสองก็ประกอบอาชีพซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานก็แปลว่าอย่าผิดกฎหมายบ้านเมืองเห็นไหมครับนั่นก็ต้องรู้เองนะตรงนั้นน่ะนี่มันต้องพิจารณาหน่อยอะไรทำนองนั้นนะครับอย่าด่วนแต่จะได้อย่างเดียวนักคิดถึงทางเสียสักนิดนึงไอ้พวกค่าตอบแทนเยอะๆนะมันผิดธรรมชาติก็จริงๆนะอย่าไปเข้าแถวต่อเขานะเจ้าของลงออกไม่เตือนเตือนแล้วนะโอเคไหมแล้วก็ต่อมาก็ดูแลสิ่งของที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของตัวเองของบุคคลในครอบครัวก็ดูแลรักษากันเอาไว้อย่าให้ใครมาใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกล่อหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆนานากันถ้ามีปัญญามันก็สามารถวิเคราะห์ได้ถ้าไม่มีปัญญาก็ขาดการพิจารณาก็หลงคารมไปเรื่อยแหละนะครับโอเคนะบางทีก็ใช้ความคุ้นเคยเกรงใจก็มีนะฮะส่วนมีก็ต้องมีแต่ถ้าเป็นส่วนธุรกิจก็ดำเนินไปให้แปรตามรูปแบบของธุรกิจจะมานั่งเกรงใจอยู่ไม่ได้จะแจกกระแสว่าอีกเรื่องนึงประมาณนั้นนะครับก็ขอให้เป็นเช่นนั้นในการประกอบสมาชีพชอบระหว่างกันและกันนะขณะกันทุกคนก็ต้องการความปลอดภัยจะเดินทางมาไหนก็ตามที่ทั้งบกทั้งน้ำและทั้งอากาศคนที่มีภาวะนี้พระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรเขาทำหน้าที่ของเขาอยู่ก็มีหูทิพตาทิพนะจะมองเห็นหมดอ่ะยิ่งเป็นเบิร์ดแองเกิลพญาครุฑเนี่ยอยู่ไหนก็มองเห็นเสร็จสับแม้ว่าเขาลงมาภาพคุณดีไม่ได้นะไปทางป่าก็พญาช้างเผือกก็ส่งสารให้ใครช้างเผือกดูแลหน่อยนะไอ้หมอนั้นมันอะไรเนี่ยมันเป็นคนชั่วเลี้ยวซ้ำจัดการหน่อยเตะตัดขามันหน่อยแบบนี้ถ้ามันไปสองล้อก็เตะตัดขาสักหนึ่งล้อซะมันก็กลิ้งลงข้างทางแล้วประมาณนั้นนะครับก็จะสั่งการด้วยวิธีนั้นถ้าหากว่ามันไปสี่ล้อใช่ไหมไปถึงก็ยางแตกยางเบนแถวนั่นนะครับเงี้ยลักษณะอย่างนี้ก็จะลงโทษลงทันด้วยวิธีอุบัติเหตุอุบัติภัยรีวิธีกับพับนี่จะสี่ล้ออะไรกลิ้งลงเหวไปเลยหมดทั้งรถประมาณนั่นแหละคือพญา ช้างเผือกทางบกทางน้ำใช่ไหมขับไปเนื้อเรือแตกเลยตัวเนี้ยท้องแบนหักไปตั้งลำเลยแหละครับเจออะไรรู้ไหมพญานาคชนไม่พูดเล่นนะเห็นเติมเชื้อเพลิงไปด้วยพูดไปด้วยเลยไม่พูดเล่นนะเห็นพูดได้ยินอย่างนี้นะโอเคนะ
อะอย่างไรก็ตามขอให้ท่านได้เดินทางด้านความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะฮะเอวังกุวินทกัปตุนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตตพุทธจบข่าว thank you very big ครับผมโอ้เนาะไปปิดฉากเป๊ะ